เสร็จแล้วค่ะอาหารวันนี้อันนี้เป็นแกงเทโพแล้วก็มีหอยหวานอันนี้เป็นหอยหวานที่มาจากทางใต้อะค่ะข้าวสวยร้อนๆอันนี้น้ำอัญชันล้วนๆค่ะอันนี้เป็นน้ำอัญชันใส่มะนาวสีจะออกมาแบบนี้ค่ะมาดูวิธีทำแกงเทโพกันเลยค่ะวัตถุดิบสำคัญก็จะมีหมู3ชั้นชิ้นหนึ่งนะคะผักบุ้งไทยนะคะผักบุ้งไทย1กรัมพริกแกงอันนี้จะใช้พริกแกงแดงกะทิประมาณ250 ml อะค่ะมะกรูด2ลูกแล้วก็ใบมะกรูดด้วยค่ะหมู3ชั้นหั่นเป็นชิ้นๆขนาดตามชอบนะคะแล้วแต่ใครจะชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ผักบุ้งไทยล้างให้สะอาดนะคะนำมาบุบสักนิดหนึ่งคือบุบเนี่ยมันเวลาที่เราแกงอ่ะมันจะนุ่มๆแล้วก็เข้าเนื้อดีอะค่ะหั่นเป็นท่อนๆ นะคะสั้นยาวแล้วแต่ใครชอบนะคะใครชอบสั้นชอบยาวแล้วแต่ชอบเลยค่ะใบผักบุ้งก็ไม่ต้องทิ้งนะคะใส่รวมกันได้เลยค่ะหั่นเสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะใช้กะทิผัดพริกแกงให้หอมเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆจนกว่ากะทิจะแตกมันนะคะพอผัดพริกแกงหอมได้ที่และแตกมันแล้วเนี่ยเราก็นำหมู3ชั้นลงไปผัดเลยค่ะเติมกะทิส่วนที่เหลือลงไปนะคะแล้วก็เติมน้ำเพิ่มได้อีกถ้าหากว่าน้ำน้อยก็เติมน้ำเพิ่มได้อีกนะคะเคี่ยวหมูไปสักพักหนึ่งนะคะหมูจะได้สุกนุ่มพอหมูสุกเนี่ยใส่ผักบุ้งตามลงไปนะคะในขณะที่น้ำเดือดๆนะคะใส่ผักบุ้งลงไปแล้วปิดฝาไว้สักครู่นะคะปิดฝาเพื่อจะเคี่ยวผักบุ้งให้สุกนิ่มเลยนะคะเสร็จแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะจริงๆแล้วแกงเทโพที่เขาทำกันส่วนใหญ่ก็จะออกรสประมาณเปรี้ยวเค็มหวานนะคะรสเปรี้ยวเนี่ยก็จะใช้น้ำมะกรูดนะคะเราจะใส่ลูกมะกรูดเข้าไปด้วยแล้วก็บีบน้ำมะกรูดเข้าไปด้วยถ้าความเปรี้ยวจากน้ำมะกรูดไม่เพียงพอเนี่ยก็สามารถที่จะใส่น้ำมะขามเปียกได้ด้วยนะคะสำหรับความหวานเนี่ยวันนี้พี่วัดจะไม่ทำหวานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีหอยหวานมาเป็นเครื่องเคียงด้วยค่ะใส่ลูกมะกรูดเข้าไปด้วยนะคะแต่ก่อนใส่ลูกมะกรูดเนี่ยให้เอาเมล็ดของมะกรูดออกซะก่อนนะคะจะได้ไม่ขมใส่ลูกมะกรูดและใบมะกรูดด้วยนะคะแกงเทโพก็จะได้หอมๆอันนี้คือกลิ่นของแกงเทโพเลยค่ะกลิ่นหอมมะกรูดแล้วก็หอมความเปรี้ยวของส้มมะขามแล้วก็ความนุ่มๆของผักบุ้งที่เราต้มเนี่ยนะคะรวมๆแล้วเนี่ยจะอร่อยมากเลยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ